วัสดีนะครับผมชื่อพยุรัตน์ควรขุนทศนะครับซึ่งเป็นพ่อของน้องเฟย์นะครับเด็กหญิงนาชนีควรขุนทศนะครับรู้สึกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่หนูกับคุณแม่ก็ทํางานกันอยู่2คนนะคะแล้วก็ต้องดูแลคุณพ่อหนูก็ช่วยคือนวดช่วยกายภาพให้คุณพ่อแล้วก็ทํากับข้าวทําอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยคุณแม่ขายของด้วยค่ะหนูร้องเพลงกับเล่นอูคูเลเล่ค่ะตามตลาดนัดหลังเลิกเรียนทุกวันเลยค่ะหนูฝึกจาก YouTube เลยค่ะแล้วก็ส่วนในเรื่องการร้องเพลงคุณพ่อเป็นนักร้องค่ะแล้วก็ได้คุณพ่อช่วยสอนในการร้องเพลงบ้างแต่ถ้าอูคูเลเล่ก็คือเรียนจาก YouTube ด้วยตรงเลยค่ะมันจะแล้วแต่ตลาดนะคะเพราะว่าบางตลาดเนี่ยคนเดินเรื่อยๆบางตลาดมันจะมีช่วงที่คนซาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเอาเป็นว่าจุดอันนี้เลยก็คือ500-700 ต่อวันอะไรประมาณนี้ค่ะเฟย์เนี่ยออกไปเล่นทุกวันจริงแต่บางทีเนี่ยไปออกไปแป๊บเดียวเจอผลกลับมาบางทีได้กลับมาแค่20-30 บาทก็มีนะครับแล้วบางทีไปเล่นฝนตกไม่ได้บาทเดียวก็มีนะใช่ค่ะมีล่าสุดตอนนี้มีงานแต่งค่ะไปเล่นงานแต่งคู่บ่าวสาวที่เขาไปเจอหนูที่ตอนที่หนูเล่นร้านย่างเนยกำแพงค่ะแล้วเขาก็เคยเจอหนูตามตลาดอยู่แล้วเขาก็เลยเคยได้ฟังหนูมาบ้างเขาก็เลยจ้างไปร้องที่งานแต่งที่เขาตอนแรกคุยกับเขาไว้ว่าชั่วโมงละ200ค่ะไปร้องชั่วโมงละ200แต่ว่าพี่เขาใจดีค่ะเขาก็ให้ติ๊ปมา600เลยเป็น1,000เลยค่ะตัวอยากบอกเพราะว่าช่วงนี้ก็คือต้องสู้ไปก่อนค่ะก็อยากจะช่วยได้เท่าอยากช่วยคุณพ่อให้สุดอยากให้หนูก็จะช่วยแบบนี้นะครับไปจนกว่าจะสบายเลยช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ลำบากมากๆเลยค่ะแล้วก็ในเรื่องของการงานก็คือทำอะไรได้ไม่มากค่ะก็คือต้องทำอย่างนี้ไปก่อนดีมาไม่เคยได้เกินชีวิตจะเป็นเช่นไรอย่าเลยไปทางไป